รุงเทพมหานครเนี่ยมีมลพิษหลักคือการจราจรใช่ไหมครับประมาณครึ่งหรือครึ่งเศษกว่าๆเนี่ยฮะเช่นการสาระสุดของทางมอเกษตรเนี่ยท่านระบุว่าประมาณ 57% มาจากการจราจรปัญหาของฝุ่น PM 2.5 นับว่าส่งผลกระทบต่อประชาชนในเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะกระตุ้นให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCDs ซึ่งคิดเป็น3ใน4ของการเสียชีวิตจากทั้งหมดของประเทศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.รวมกับกรุงเทพมหานครพร้อมศูนย์วิชาการเพื่อการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอากาศหรือสวอ.และภาคีเครือข่ายพัฒนาโครงการเขตมลพิษต่ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อหาทางออกของการแก้ไขปัญหามลพิษสำหรับในเฟสแรกนะครับก็ประสบความสำเร็จไปด้วยดีนะครับดังนั้นในเฟสต่อไปเนี่ยก็จะมีการขยายไปอีก4เขตนะครับคือเขตคลองสานคลองเตยป้อมปราบสตูพ่านนะครับแล้วก็เขตบางรักนะครับทั้ง4เขตเนี้ยก็จะเป็นพื้นที่ที่จะพัฒนาในรูปแบบเดียวกับของทางเขตปทุมวันนะครับเพราะเขตปทุมวันเนี่ยก็จะมีความร่วมไม้ร่วมมือทั้งจากภาคส่วนของภาคเอกชนต่างๆซึ่งอยู่ในเขตปทุมวันนะครับในการที่มีการตรวจเรื่องของการผู้ที่ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะที่สำคัญคือหน่วยของที่มาส่งสินค้ารถต่างๆที่เข้ามาในห้างนะครับอันนี้ก็มีการตรวจเรื่องของควันดำตรวจเรื่องของการที่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็การดูแลบำรุงรักษารถนะครับในโมเดลเขตมลพิษต่ำเป็นแนวคิดจัดการมลพิษอากาศเชิงพื้นที่ตามความเหมาะสมมุ่งเน้นไปที่พื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นและมีกิจกรรมที่หลากหลายโดยกำหนดขอบเขตพื้นที่บางส่วนในเขตเมืองชั้นในให้เป็นเขตมลพิษต่ำเพื่อควบคุมหรือลดการระบายมลพิษอากาศเน้นการลดมลพิษจากคมนาคมขนส่งหรือยานพาหนะที่จะผ่านเข้าออกเขตมลพิษต่ำโดยโครงการในระยะที่1 นำรองพื้นที่เขตปทุมวันพัฒนานวัตกรรม3เรื่องคือ 1. ระบบฐานข้อมูลออนไลน์กรุงเทพธุรกิจอากาศสะอาดต้นแบบรายงานผลการตรวจสอบสภาพรถและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของผู้ใช้รถในเขตปทุมวัน 1,000 คัน 2. บริการรถสาธารณะพลังงานไฟฟ้าพร้อมจุดจอดบริการแก่ประชาชนบริเวณศูนย์การค้าสถานประกอบการในพื้นที่ 3. ระบบเซ็นเซอร์วัดค่า PM 2.5 ที่แสดงผลทันทีซึ่งจุดเริ่มต้นของโมเดลนี้เกิดขึ้นจากโครงการอากาศสะอาดเขตปทุมวันที่เกิดจากความเข้มแข็งของภาครัฐและเอกชนสำหรับในส่วนเฟสที่จะเริ่มถัดไปนะฮะเขตปทุมวันก็มีการดำเนินการเฟส2เฟสปทุมวันเหมือนกันจากถนนสร้างช่วงหนึ่งนะฮะแล้วก็เพิ่มอีกตลอดเส้นนะฮะอีก4เขตจะดำเนินการคือก่อนที่เราจะดำเนินการทุกเนี้ยทางสสส.และก็ทางสวอ.เนี่ยได้มีการประชุมกันหลายเขตในกทม.แล้วนะครับว่าตอนนี้เขตที่ทำพร้อมในการดำเนินการก่อนเฟสที่2เนี่ยก็มีอีก4เขตใหญ่เขตปทุมวันที่ขยายก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็ตกลงศึกษาหาแนวทางกันแล้วครับว่าจะทำยังไงบ้างซึ่งระยะที่2ต่อไปจะขยายผลเพิ่มขึ้นในอีก4เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานสูงสุดซึ่งอยู่ในระดับสีส้มที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพได้แก่เขตคลองสานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตคลองเตยและเขตบางรักผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการต้นแบบลดมลพิษทางอากาศเพิ่มขึ้นภายในปี2567นำไปสู่การฟื้นฟูสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งส่วนใหญ่ในเมืองของกรุงเทพมหานครจะพลอยซ้อนมาจากการขนส่งตอนถ้าเกิดเราสามารถที่จะจัดการรถที่ก่อให้เกิดมลพิษเกินมาตรฐานได้อย่างที่คุณหมอบอกรวมถึงระบบการจัดการในระดับพื้นที่เช่นการทำโซนก็ดีการกำหนดเรื่องเขตรถที่คุณภาพไม่ดีนั้นไม่เข้าไปไอ้ตรงนี้ก็เป็นการประเมินโดยมีกรรมการประเมินเข้ามาประเมินตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐานนะโดยดูจากปริมาณรถดูจากค่าอากาศต่างๆเพราะฉะนั้นการวัดเนี่ยมันมีเกณฑ์ในการวัดอยู่แล้วก็ตรวจสอบได้ว่ามันลดลงจริงๆในการเริ่มต้นโครงการ Low Emission Zone ของเขตปทุมวันบริเวณแยกปทุมวันถึงแยกราชประสงค์ได้ประสบความสำเร็จจากการร่วมมือของทุกภาคส่วนซึ่งสสส.และภาคีเครือข่ายคาดหวังให้ในระยะที่2ของโครงการประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่แต่ละเขตจะให้ความร่วมมือช่วยกันให้เกิดถนนอากาศสะอาดขึ้น